พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลอุทธรณ์ภาค8และทรงเปิดศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา17 นาฬิกา